สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการใหม่ของช่องเรานะครับรายการพูดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะชื่อเติ้ลค่ะก็ตอนนี้เป็นพนักงานบริษัททั่วไปแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาลัยอะไรนิดหน่อยอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำอะไรอ๋อเป็นหุ้นส่วนโฮสเทลด้วยแถวสีลมนะขอชื่ออะไรครับชื่ออะไรที่นี่ก็ที่โฮสเทลค่ะสนใจที่แบบที่พักราคาถูกก็ติดต่อกันได้สบายๆเดี๋ยวดูแลให้ขอชื่ออีกทีนึงฮะชัดๆที่นี่กะทิโฮสเทลค่ะสีลมซอย3จากใกล้ๆละลายทรัพย์อ๋อวันนี้อยากพูดอะไรครับกับรายการพูดไปเรื่อยจริงๆวันนี้อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับรักโลกการดูแลสิ่งแวดล้อมการช่วยกันคนละไม้คนละมือครับผมค่ะเอาเลยครับเริ่มเลยขอพูดเลยก็อย่างแรกเนาะทุกวันนี้ใครๆก็รณรงค์การไม่ใช้หลอดจริงๆแล้วถ้าเรามานั่งคิดดูหลอดบางทีมันไม่จำเป็นเราสามารถดื่มโดยใช้ปากเราได้เลยลดได้ก็ลดเนาะพลาสติกมันไม่ใช่ฆาตกรแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะใช้เขายังไงพลาสติกบางตัวมันไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนซ่อมพลาสติกเวลาไปซื้อข้าวไม่ต้องใช้เรามีช้อนซ่อมอยู่ที่บ้านแล้วอะไรอย่างนี้ถุงผ้าใช้แทนถุงพลาสติกอะไรที่ไม่ต้องรับถุงก็ไม่ต้องรับก็ได้ใส่กระเป๋าไปก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะครับผมแล้วก็การพกน้ำปกติออกไปข้างนอกจะไม่ค่อยซื้อน้ำขวด10บาทดื่มหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่ามีแบบกระบอกน้ำที่เรากรอกน้ำมาจากบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็จะพกติดตัวตลอดเพราะว่าบางทีมาทำงานใช่แบบนี้บางทีมาทำงานก็ไปกรอกน้ำที่ทำงานก็ประหยัดเงินด้วยแล้วก็ช่วยลดพลาสติกด้วยสบายรักโลกด้วยรักตัวเองด้วยนะครับก็อยากฝากอะไรกับคนดูทิ้งท้ายซะหน่อยก็ทิ้งท้ายก็คือว่าอย่ามองว่าการรักสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องไกลตัวเนาะจริงๆแล้วอ่ะมันใกล้เรามากเราช่วยกันวันนี้คนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยเพื่ออนาคตเพื่อลูกเพื่อหลานของเราเพื่อธรรมชาติที่แบบจะได้อยู่กับเราได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้ด้วยเล็กๆน้อยๆร่วมกันมันก็ยิ่งใหญ่มหาศาลค่ะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับรายการพูดไปเรื่อยครับค่ะสวัสดีค่ะ